คุณตัดสินใจออกไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณใส่หูฟังและเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องยากและไม่พิรมนี้แต่ทันทีที่คุณออกไปข้างนอกคุณรู้สึกตัวเบาอย่างไม่น่าเชื่อในตอนแรกคุณสนุกกับมันและเร่งความเร็วแต่แล้วคุณก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไปคุณวิ่งเร็วเกินไปและมันง่ายเกินไปคุณรู้สึกเหมือนเพิ่งถอดกระเป๋าเป้หนักๆที่แบกมาตลอดชีวิตคุณเร็วมากจนคิดว่าตัวเองมีพลังวิเศษอยู่ในตอนนี้แต่คุณกลับสังเกตเห็นนักวิ่งคนอื่นๆนั้นวิ่งเร็วพอๆกับคุณคุณเห็นแอ่งน้ำข้างหน้าคุณและกระโดดข้ามมันคุณกระโดดได้ไกลจนรู้สึกว่าร่างกายไม่น่าจะทำแบบนั้นได้คุณล้มลงกับพื้นพร้อมกับตกใจจากนั้นคุณสังเกตเห็นว่าไม่มีรอยขีดข่วนบนร่างกายเลยและพื้นก็เบาขึ้นคุณหยุดเพลงที่เปิดผ่านหูฟังและเปิดวิทยุแทนข่าวทั้งหมดระบุว่าแรงโน้มถ่วงบนโลกใบนี้ลดลงครึ่งนึงต้องขอบคุณแรงโน้มถ่วงที่ทำให้เรายืนบนพื้นดินและไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าพลังนี้ทำให้โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็โคจรรอบเราสิ่งที่หนักนั้นดูเหมือนหนักเพราะแรงโน้มถ่วงและตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับแกนกลางของโลกและมวลของโลกเราก็ลดลงนี่คือสาเหตุที่แรงโน้มถ่วงเปลี่ยนแปลงไปผู้คนต่างวิ่งออกจากบ้านอย่างมีความสุขพวกเขากระโดดได้สูงขึ้นเป็น2เท่าและไกลกว่าที่เคยสำหรับคุณแล้ววัตถุต่างๆก็ดูเบาขึ้นกว่าเดิม2เท่าด้วยร่างกายของคุณเบาขึ้นคุณจึงสามารถใช้มือยืนได้อย่างง่ายดายแต่กระนั้นคุณรู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยคุณไม่สามารถยกรถได้แม้ว่าน้ำหนักจะลดลงครึ่งนึงก็ตามแต่ตอนนี้กีฬาปาร์กัวนั้นเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนน้ำหนักตัวของคุณก็ลดลงด้วยซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับความเสียหายน้อยลงเมื่อล้มอย่างไรก็ตามความตื่นตระหนกเข้ามาแทนที่ความสุขที่เกิดขึ้นกับสภาวะใหม่นี้อย่างรวดเร็วคุณหายใจได้ยากขึ้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆอากาศนั้นเบาลงกว่าเดิมแรงโน้มถ่วงใหม่ได้ลดความดันอากาศลงครึ่งนึงตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในระดับความสูงประมาณ 5,000 เมตรท่ามกลางถนนในเมืองทั่วไปนี่มันเหมือนกับว่าคุณอยู่ครึ่งทางไปยอดเขาเอเวอเรสต์อากาศไม่หนาแน่นอีกต่อไปและส่วนหลักของมันก็ปักหลักอยู่ในชั้นบรรยากาศในช่วงเริ่มต้นทุกคนนั้นมีอาการวิงเวียนศีรษะและตื่นตระหนกอย่างมากคุณรู้สึกว่าปอดของคุณมีอากาศไม่เพียงพอจึงรู้สึกประหม่าเพื่อแก้ปัญหานี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะหายใจช้าๆและสม่ำเสมอและคุณก็ต้องขอบคุณการทำแบบนี้เพราะคุณใจเย็นลงหน่อยแล้วคนอื่นๆก็ได้เรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลมากขึ้นและไม่ต้องรีบร้อนอีกต่อไปทุกคนมีความเครียดน้อยลงและมีความสุขในทุกๆวันจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สร้างหน้ากากออกซิเจนที่มีลักษณะเฉพาะคุณสวมมันหายใจเข้าและตัวกรองพิเศษก็จะสร้างแรงดันต่อโมเลกุลออกซิเจนทำให้อากาศหนาแน่นขึ้นหลังจากผ่านไป 2-3 ทศวรรษผู้คนจะถอดหน้ากากเหล่านี้ออกเนื่องจากพวกเขาจะคุ้นเคยกับสภาวะใหม่นี้คนรุ่นใหม่จะเกิดมาพร้อมกับปอดที่ปรับตัวแล้วชั้นบรรยากาศของโลกกำลังขยายตัวดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะสูงขึ้นกลายเป็นสีเข้มดาวเทียมที่บินรอบวงโคจรโลกอยู่ในชั้นบรรยากาศของเราแล้วแต่แรงโน้มถ่วงของโลกยังคงดึงดูดพวกมันอยู่คุณเห็นดาวเทียมหลายพันดวงเผาไหม้เศษซากอวกาศบางส่วนรอดจากชั้นบรรยากาศและตกลงสู่พื้นเริ่มมีฝนดาวตกเกิดขึ้นขยะอวกาศพุ่งชนบ้านถนนต้นไม้และรถยนต์คุณและคนอื่นๆตัดสินใจที่จะรอให้พายุผ่านพ้นไปโดยอาศัยอยู่ในรถไฟใต้ดินหรือห้องใต้ดินโชคดีที่ฝนดาวตกอยู่ไม่นานผู้คนออกจากที่ซ่อนและมองท้องฟ้าด้วยความประหลาดใจดวงจันทร์เปลี่ยนตำแหน่งจากที่เดิมและเคลื่อนไปอย่างช้าๆในไม่ช้ามันก็หายไปอย่างสมบูรณ์แบบโลกของเราตอนนี้เหมือนลูกบอลหนักๆที่อยู่ตรงกลางผ้าห่มผืนใหญ่ผ้าห่มนั้นคือแรงโน้มถ่วงมันโค้งงอภายใต้น้ำหนักของลูกบอลหากคุณวางวัตถุเบาๆไว้บนผ้าห่มมันจะกลิ้งลงมายังพื้นโลกแต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันจะสามารถหมุนขอบผ้าห่มได้และไม่ตกไปที่ศูนย์กลางด้วยความเร็วดังกล่าวดวงจันทร์จึงไม่ตกลงมาที่เราแต่ในขณะเดียวกันดวงจันทร์เองก็ไม่สามารถบินหนีเราไปได้เมื่อแรงโน้มถ่วงลดลงผ้าห่มก็หลวมเป็น2เท่าความเร็วในการหมุนทำให้ดวงจันทร์สามารถบินออกจากสนามโน้มถ่วงของเราได้มันก็แค่ลอยเข้าไปในอวกาศผู้คนจะสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เร่ร่อนเป็นเวลานานผ่านกล้องโทรทัศน์ได้อุกาบาตอาจจะชนเข้ากับมันนอกจากนี้มันยังสามารถพบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีแรงโน้มถ่วงแข็งแรงกว่าและโคจรรอบบ้านใหม่แห่งนี้ดวงจันทร์อาจอยู่กับที่แต่จะโคจรรอบโลกด้วยความเร็วที่ช้าลงไม่ว่าในกรณีใดจะไม่มีกระแสน้ำเกิดขึ้นบนโลกของเราอีกต่อไ
และระดับน้ำทะเลจะยังคงเท่าเดิมในทะเลคุณยังสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงได้มันง่ายกว่ามากสำหรับคุณที่จะอยู่บนน้ำและคุณก็สามารถว่ายน้ำได้เร็วขึ้นแต่ที่เจ๋งที่สุดคือการวิ่งเลียบชายฝั่งน้ำนั้นกระเด็นไปในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างช้าๆและสวยงามคลื่นก็เคลื่อนที่ไปบนทรายแบบสโลโมชันเช่นกันน้ำหนักของรถยนต์เครื่องบินและเรือลดลงดังนั้นตอนนี้ผู้คนจึงใช้เชื้อเพลิงน้อยลงคุณสามารถขับไปได้ไกลเป็น2เท่าในปริมาณเชื้อเพลิงที่เต็มถังการขนส่งเชื้อเพลิงทำได้ง่ายขึ้นและใช้พลังงานน้อยลงในเที่ยวบินต่างๆส่วนน้ำมันเบนซินก็กำลังถูกลงด้วยแรงโน้มถ่วงที่ลดลงทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในอวกาศมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากที่ผู้คนจะบินออกจากวงโคจรของโลกฤดูหนาวมาถึงแล้วคุณกำลังเดินไปตามถนนในช่วงที่หิมะตกดูเหมือนว่าเกล็ดหิมะจะติดอยู่ในอากาศเพราะเคลื่อนที่ได้ช้ามากคุณเหยียบบนน้ำแข็งคุณตระหนักได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินบนพื้นผิวที่ลื่นได้น้ำหนักของคุณลดลงและแรงกดที่เท้าของคุณบนน้ำแข็งนั้นอ่อนลงเป็น2เท่าคุณกำลังไหลไปเรื่อยๆและหยุดไม่ได้คุณล้มบ่อยแต่ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อลมแรงก็ยากที่จะยืนให้มั่นคงได้หากคุณกระโดดคุณก็อาจจะลอยออกไปเลยก็ได้การยึดเกาะของล้อบนท้องถนนลดลงคนขับเบรกกระทันหันไม่ได้อีกต่อไปล้อนั้นไม่หมุนแต่รถยังคงถลายอยู่ครู่หนึ่งนั่นคือเหตุผลที่มีการจำกัดความเร็วใหม่ทั่วโลกคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับพละกำลังที่ไม่ธรรมดาและการกระโดดไกลแต่หลังจากผ่านไป 2-3 ชั่วอายุคนร่างกายมนุษย์จะมีวิวัฒนาการและปรับให้เข้ากับสภาวะเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่คนและสัตว์จะเกิดมาสูงขึ้นและตัวใหญ่ขึ้นเสือโคร่งขนาดเท่ารถบรรทุกกำลังเดินผ่านถนนในเมืองนกฟลามิงโก้ขนาดเท่าเครื่องบินกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าสีครามแต่ที่แย่ที่สุดคือขนาดของแมลงก็เพิ่มขึ้นด้วยแมลงสาบปกติสามารถเติบโตเป็นขนาดเท่ากับเมาส์คอมพิวเตอร์ได้และทารันทูล่านั้นมีขนาดเป็น2เท่าของฝ่ามือผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นมีน้ำหนักที่เบาลงมนุษย์จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สง่างามและว่องไวกระดูกและกล้ามเนื้อของเราจะยืดออกโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเราจะผอมลงและนุ่มนวลขึ้นเลือดในเส้นเลือดและหลอดเลือดจะไหลช้าลงและทำให้การทำงานของสมองแย่ลงแต่เฉพาะในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นในอนาคตร่างกายจะขยายตัวสมองก็จะขยายเช่นเดียวกับจำนวนการเชื่อมต่อของระบบประสาทภายในปอดจะมีความรู้สึกไวและขยายขึ้นแถมมนุษย์ก็จะยังฉลาดมากขึ้นอีกด้วยอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมดจะถูกพัฒนาตามสภาวะใหม่ถ้วยดินสอจานโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆทุกอย่างจะเบาลงและเปราะบางมากขึ้นถ้าคนธรรมดาเข้ามาในโลกนี้พวกเขาจะรู้สึกเหมือนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คุณจะสามารถต่อยทะลุกำแพงและประตูที่มีน้ำหนักเบาแถมยังสามารถทุบอิฐด้วยมือเปล่าได้ร่างกายของผู้คนใหม่ๆจะไม่เข้ากับพลังของคุณแต่คุณจะดูตัวเล็กและซุ่มซ่ามเกินไปสำหรับพวกเขา